90 90ผู้ใหญ่2คนน้องเฟิร์นไปขี้ไหนไม่รู้ครับตอนนี้สวนนกชัยนาทครับสวนนกชัยนาทเคยมายังเคยมาแต่ตอนเด็กๆเพราะว่าอันดับแรกเลยเจอปลาหลากหลายสายพันธุ์เฮ้ยปลาแรดเลยคุณอุ้ยยิ่งเยอะยิ่งเยอะเลยอ่ะนี่บอกมั้ยโอเคครับเดี๋ยวจะเข้าไปในตึกนี้ก็ข้างหน้าตึกก็จะมีปลาเสือพ่นน้ำก็ไปดูข้างในจะมีอะไรเข้าไปเลยครับนี่เป็นปลากระเบนปลาตาฟนะครับข้างในก็แอร์เย็นๆอารมณ์ในนี้ก็จะเป็นเหมือนที่พิพิธภัณฑ์น้ำพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำอ๋อเป็นตู้ตะเพียนทองอันนี้กระเบนขาวนี่ๆต่อไปครับปลาม้ามึนๆนะหน้ามันมึนนั่งโง่ๆโอ้เฮ้ยมันตัวใหญ่จังอะพี่เบิ้มปลาขาวดำปลากระมังพี่ก็ไม่รู้เช่นกันนะครับมันเหมือนเขามาแยกระบุสายพันธุ์ให้เราดูว่าชนิดนี้คืออะไรซะมากกว่านะครับเออนี่ครับทรงนี้อารมณ์เหมือนอควาเรียมนะแต่ว่าอควาเรียมที่นี่จะไม่เหมือนเชียงใหม่บอกไว้เลยที่นี่คือขุ่นมากน้ำก็คิดมรกตมันคือปลาน้ำคลองอะไรพวกเนี้ยน้ำก็อย่างเงี้ยขุ่นๆอย่างเงี้ยครับเขียวๆมรกตเป็นปลาที่เขาตกกันทั้งนั้นเลยนะโอเคโอ้โหใหญ่ดูดิปลาอะไรวะเนี่ยปลาบึกเลยนี่ไงถ้าเทียบกับหนูยืนอ่ะเออดิอุ้ยดูตัวมันดิว้าวตัวใหญ่ตัวเท่าหนูเลยมั้งอ่ะโอเคถ้าเกิดเดินร้อนๆก็แวะเข้าไปในห้องแอร์ครับมาชมปลากันจริงๆจะมาชมนกกันเนี่ยมาสนนกต้องมาดูนกดิวะมาดูปลาทำบลื้อเออดูฝนมันดิสวยจังก็คือเขาปล่อยนกกันเพ่นพ่านเดินมาแบบไม่กลัวคนเลยถ้าเกิดอยู่บ้านว่างๆก็ไม่ทำก็ร้านสดขายของดีกว่านะครับไอ้เงินด้วยไอ้สดขายเสื้ออะไรพวกนี้อันนี้เดินไม่ถึงครึ่งเลยพวกนี้จะเป็นนกยุงตัวเมียจะไม่มีสีสันเท่าไหร่สีสันจะมีตัวผู้ที่มันแผ่แม่เบี้ยได้ข้างหลังอ่ะอันนี้คือส่วนน้ำที่มันปิดแล้วเพราะว่าโควิดมาส่วนนกก็มาเล่นน้ำงงว่ะเดินมาตรงเนี้ยเดินส่วนนกมาเจอดูปลามีส่วนน้ำนกก็มีนกยุงที่ปล่อยเล่นวิ่งตรงนี้อ่ะนี่แหละเดี๋ยวนกของแท้ใช่ไหมใช่เป็นไข่นกป่ะแล้วก็จะเข้าไปดูไข่นกกันว้าอาหารขอห้ามอาหารทุกคนนะครับเอาเข้าไปได้เลยครับตัวเปล่าป่ะเดี๋ยวในพิพิธภัณฑ์ไข่นกนะครับจะมีไข่นกเยอะมากที่เป็นของปลอมนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือต้ม1นาทีอันนี้คือต้ม2นาทีจะเป็นไข่ยางมะตูมแบบกำลังกินดูวิวัฒนาการตัวอ่อนของไก่ใช่เหรอส่องได้เหรอนกปลอมต้องส่องดูหน่อยเออว่ะเป็นหัวป่ะเฮ้ยทำไมต้องหลอกลวงกันขนาดนี้อ่ะฮะก็รู้แหละว่า30บาทอ่ะเห็นเครื่องดื่มคุณป่ะอุ้ย R2D2 ป่ะโอเคไข่นะครับก็รู้แหละว่าบาท30บาทอ่ะก็รู้แต่ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ไม่ทำกันขนาดนี้หรอกโอเคไปดูเลยว่าที่นี่จะมีอะไรเราดูอีกนะครับครับเดินมาร่วมประมาณ7นาทีก็จะเจอกรงนกแล้วเราได้เห็นนกธรรมชาติกันแล้วนะครับอารมณ์คล้ายๆถ้าเกิดเห็นรอบแรกก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะครับสนามกอล์ฟจะเป็นประมาณนี้นี่แหละส่วนนกของแท้ได้ดูนกกันแล้วกรงนกใหญ่ที่สุดในเอเชียเวสต์ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยระวังโซ่ฟาดหัวแตกเค้โซ่โคตรหนักนั่นแหละเพื่อกันนกอุ้ยเยอะดีๆนะเนี่ยเปิดไม่ดีนี่หัวแตกเลยนะเฮ้ไหนนกหรือว่าเขาทำเป็นแบบว่าเออมึงอยากส่องก็ส่องเองเอากล้องมาอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกที่สำคัญได้คือร่มรื่นนะครับเป็นก็เหมือนเขาทำป่าจำลองออกมาแล้วให้นกอยู่กันแบบบินอิสระสิ่งที่เราต้องทำคือหาด้วยเองไม่มีนกครับตอนนี้มีนกเลยครับขอถ่ายรูปหน่อยเนาะเนาะเนาะดูดิดูหางที่ยังสวยอ่ะหนูต่างคนต่างกลัวมึงก็กลัวกลัวเองแล้วที่นี่มีแต่นกยุงนะทั้งที่ข้างนอกก็มีนะใช่แบบไม่ต้องเข้ามาอยู่ในกรงเนี่ยถ้าอยากดูนกนะครับผมถ้าอยากดูนกนะครับเปิดหน้าต่างออกมาที่บ้านท่านเลยแหละจะเห็นนกพิราบที่ย่องมาบินน่าตื่นตาตื่นใจอารมณ์อันนี้มันเหมือนอาจจะเป็นสวนสาธารณะแบบมาเดินเอาอากาศดีๆถูกเข้าปอดแล้วพี่รู้แล้วว่าทำไมข้างในถึงนกไม่มีทำไมคะเพราะว่านี่เลยครับ นี่ครับรูนี้ครับมันอยู่นี่หมดเลย
กงเป็นรูครับกงนกที่ใหญ่สุดในเอเชียเป็นรูทำให้นกมาออกมาตรงนี้กันนี่เต็มเลยจ้ะอยู่ตรงนี้นี่เราโซมาดเขาข้างขวาแล้วผมเป็นกงนกก็มีนกแก้วที่เห็นทั่วไปตามเจ้าจักรนะครับนี่ฮัลโหลน้องเงือกนี่นะมันคือนกแก๊กนกแก๊กเหรอเออทำไมมาร้องแก๊กเหรออู้โชบโชบนั่นนกอีก๋อยนกอีก๋อยนกตะกามนะครับเออทรงมันก็ดูแบบว่าเหมือนคุณปู่กำกามเหมือนกันนะคุณปู่แบบติดหนังโป๊อย่างเงี้ยนะครับเป็นฝูงCP นะครับที่เอามาโปะข้าวเหนียวจะอร่อยมากจริงผมพูดมั่วแหละไม่ต้องเชื่อหรอกนะมันไม่มีป้ายบอกเอ้ยแก๊ง CP เดินตามว่ะ CP มานี่โอเคครับสวนนกไหหน้าถ้าแวะมาหันมามันหยุดติดเส้นถนนใหญ่นั่นแหละก็เลยแวะเข้ามาหน่อย30บาทเองไม่แพงนะครับมาแวะดูก็เหมือนช่วยกันอนุรักษ์สถานที่เที่ยวไทยแล้วกันแต่นกก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะบอกตรงนะช่วงนี้หรือว่าเรามาช่วงนี้ด้วยซ้ำจุดมุ่งหมายของเราวันนี้คืออะไรวะคลองน้ำใสบ่อบ่อน้ำฟ้าบ่อน้ำฟ้านะครับบ่อน้ำฟ้าโอเคเดินทางกันต่อตันทางตันทางตันทางตันเหมือนเป็นก่อสร้างยังไงมีคนอยู่โทษครับพี่บ่อน้ำสีฟ้าบางไหนครับโอเคครับเลยอีกใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับแล้ว GPS แม่งบอกให้เลี้ยวตรงนี้อ่าแกทีเดียวดีแกโอ้นะครับบ่อน้ำสีฟ้าแบบไหนครับเลยมาแล้วลูกเลี้ยวกลับไปอ๋อซอยซอยเมื่อกี้นี้เงี้ยวขอบคุณครับเลี้ยวหัวกลับตรงนี้ครับขอบครับครับเฮียมันใช่เหรอเนี่ยนี่ไงเออว่ะเฮ้ยมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนี่ว่ะมันยังไม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยเว้ยใช่ไงหนูถึงบอกว่าหนูยังไม่รู้จักเลยไม่เคยได้ยินด้วยเฮ้ยสวยเดี๋ยวๆๆโอ้ลุ้มๆๆๆโอเคครับพอดีแบบว่าจะมากำแพงเพชรไงก็เลยไปเสิร์ชดูที่เที่ยวกำแพงเพชรมีอะไรบ้างมันก็ขึ้นมาอยู่หลังๆหน่อยครับเขียนว่าบ่อน้ำสีฟ้าพอเข้ามาเนี่ยดูรอบๆเลยเหมือนไร่อะไรก็ไม่รู้ที่แบบไม่มีคนเลยมีบ้านคนตรงนู้นหน่อยนึงตรงนี้คือไม่มีคนเลยมันไม่มีใครอยู่ไม่มีขายแล้วชิ้นป้าคนเมื่อกี้ก็เลี้ยวไปทางอื่นแต่ดูบ่อน้ำที่นี่ครับโอเคครับจังหวัดกำแพงเพชรที่นี่อาจจะเป็นที่ใหม่หรือว่าเก่าหรือจะกี่ปีแล้วก็ไม่รู้แต่คือมาที่นี่คือยังไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเลยเราก็มากันแล้วนะไม่มีใครเลยมีแต่พวกเรานะอ้าวที่นี่บอกไว้ก่อนที่ใครจะมาก็ไม่เสียอะไรทุกอย่างนะตังเติมไม่เสียต้องมีทั้งบาทจะขี่มอเตอร์ไซค์หรือปั่นยานมาก็เพียวดีจอดถ่ายรูปไปก็เหมือนเป็นที่เช็คอินของกำแพงเพชรละกันนะครับผมโอเคถ้าเกิดใครเคยมาแล้วก็ลองโพสต์รูปบอกหน่อยนะในคอมเมนต์นะโอเคครับไหนๆก็มาแล้วก็มาแวะไหว้ศาลหลักเมืองหน่อยนะครับกำแพงเพชรศาลหลักเมืองนี่คือแบบอยู่คู่เมืองมาแบบแต่ช้านานแล้วก็บีบแต่จริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่แบบว่ามนุษย์สร้างขึ้นมาเองนะการบีบแต่ใส่ศาลจริงไปๆเป็นความเชื่อว่าคือการสวัสดีทักทายนี่เห็นไหมดูมันคือการตูดหมึกเว้ยการตูดหมึกมโนขึ้นมาเองว่าการบีบแต่ใส่สารคือการสวัสดีจริงแล้วก็ยกมือไหว้หรือว่าคิดในใจก็ได้มนุษย์โลกถ้าบอกว่าเออคือการทักทายทักทายในการบีบแต่ใส่สารเหรอใส่พระอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ปะไม่ได้คิดลองคิดดีๆทุกคนครับลองคิดดีๆเยอะแบบว่าเจอพระเดินบิณฑบาตเออบีบแต่ใส่แป้นๆสะดุ้งตายแค่จิตใจอธิษฐานก็พอแล้วนะครับไม่ต้องขนาดบีบแต่ใส่ขนาดนั้นโอเคครับถ้าเกิดแวะมาก็มาสักการะบูชามาไหว้หน่อยศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเดี๋ยวเห็นไหมเขาจะซัดแตกกันแบบชุดใหญ่เลยนะความเชื่ออะไรบางอย่างคือการทักทายเหรอหรือไงหรือการสวัสดีในการบีบแต่เฮ้ยเพราะอะไรวะโอ้โหเห็นไหมแต่ไม่มีก็พยายามบีบ
เอาระวังมีประเด็นละตอนนี้มี2จำพวกนะครับในการที่เกิดเขาเรียกว่าอะไรการกระทำการบีบแต่ใส่สารนะครับผมบางจำพวกก็บอกว่าผมมองว่าเป็นการลบหลู่มองกันว่าบีบแต่ทักทายใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนมันเกิดจากการทำต่อๆกันมาการที่บีบแต่ใส่สารตรงถนนตรงไหนที่จะมีสารจะเป็นถนนที่มีความโค้งแล้วก็อันตรายเกิดจากคนที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วตรงนั้นแล้วก็มาสร้างสารการบีบแต่คือการเตือนรถฝั่งตรงข้ามว่าเฮ้ยขับเบาๆนะมีรถสวนมาใช่แล้วกลายเป็นว่าเหมือนคนจะเห็นว่าบีบให้สารก็เลยบีบตามๆกันมาเลยเห็นไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นความเชื่อบางคนอาจจะบีบแต่สารเพื่อเป็นการเคารพหรือเป็นอย่างนี้การบีบแต่คือการเตือนคนถนนตรงข้ามว่าเอ้ยมีรถมานะอะไรเงี้ยแต่ตามซอกตามซอยเล็กๆอ่ะมีที่เคยทำตามซอยเล็กๆอ่ะเวลาเลี้ยวไปอ่ะถ้าเกิดโมเตลมันจะมีกระจกใช่ไหมกระจกที่ให้มองเห็นมีฝั่งนึงแต่ไหนไม่มีอ่ะจะบีบแต่กันบีบแต่เล่นบินเพื่อบอกว่าเอ้ยมีรถนะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นงั้นไปได้นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะมี2ฝั่งมีกี่ฝั่งก็ไม่รู้นะครับผมถ้าเกิดเขาบีบแต่ใส่สารเพราะอะไรใครมีความรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับเพราะฉันเนี้ยบีบเป็นหูตาแฉกเลยแต่ไม่แม่พี่เฮตลุงคนขับรถเมื่อกี้นี้คือแบตไฟจะหมดแล้วก็ใจแบบยังจะบีบอยู่นะครับแต่ไม่รู้ความเชื่อของคนนะครับแล้วแต่นะครับโอเคไหว้สารหลักเมืองเรียบร้อยกลับบ้านนั่นไงแต่กะบีบกูหรือบีบอะไรกำลังจะพูดเลยบีบบอกพี่หรือเปล่าแบบมีรถมาโอเคผมขอบคุณมากครับผมที่ดูกันจนจบในคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ